ไปต่อกันที่หลวงปู่เอี่ยมกันอีกสักที่หนึ่งแถวๆใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยเด้ขับรถไปไม่ไกลจังหวัดนนทบุรีโอ้โหศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะคะชาวบ้านก็ไปกราบไหว้แบบไม่ขาดสายเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องส้มเรื่องดีๆทั่วไทยพาคุณผู้ชมไปกราบพระกันเชิญค่ะใครที่เดินทางมาอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหากไม่ได้มากราบขอพรหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดสะพานสูงถือว่าพลาดค่ะท่านมีนามเต็มว่าหลวงปู่เอี่ยมประถมนามเป็นชาวปากเกร็ดโดยกำเนิดเกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เมื่อปี2359โดยท่านเป็นพระสายธุดงค์ปฏิบัติกรรมฐานมีชื่อเสียงจากการสร้างวัตถุมงคลเช่นพระปิดตาและตะกุดโทนมหามงคลโสรสอีกทั้งตลอดระยะเวลาที่จำพรรษาอยู่วัดสะพานสูงระหว่างปีพ.ศ. 2396ถึง2439ได้พัฒนาให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองชาวบ้านจึงเริ่มใส่ศรัทธามาจนปัจจุบันค่ะศาสนสถานสำคัญของวัดมีหลายแห่งด้วยกันหนึ่งในนั้นคือพระวิหารที่ผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาหลายคราวโดยหนึ่งในชาวบ้านที่มีส่วนในการบูรณะคือชาวมอญที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีสังเกตได้จากซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงมงกุฎและชฎาฤาษีซึ่งแต่ละซุ้มมีลักษณะไม่เหมือนกันถือเป็นอิทธิพลของศิลปะมอญอีกทั้งภายในยังมีการประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่อายุมากกว่า200ปีซึ่งสร้างในสมัยที่หลวงปู่เอี่ยมจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ถือเป็นอันซีนที่ควรมากราบสักการะกันให้ได้และอีกหนึ่งจุดที่สร้างขึ้นพร้อมกันในสมัยหลวงปู่เอี่ยมคือพระเจดีย์ที่มีอายุยาวนานเกือบ200ปีเจดีย์ของวัดสะพานสูงนี่ก็สร้างมาจากหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามต้องสมัยหลวงปู่เอี่ยมอยู่แล้วตอนนี้ก็บูรณะกันมาแล้วก็มีสารีริกธาตุคือสมเด็จพระสังฆราชองค์เก่านะครับเขาได้นำมาไว้ที่นี่นะครับแล้วก็อาจารย์ขาวก็ที่นี่มาอยู่ตอนนี้การกราบไหว้สักการะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันต้องกราบไหว้ด้านล่างผู้หญิงไม่ขึ้นไปข้างบนไม่ได้ไม่เลยค่ะผู้ชายขึ้นได้ผู้หญิงได้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่อยากไม่ควรให้ขึ้นไปคุณผู้ชมคะและตอนนี้ส้มอยู่ที่บริเวณด้านหลังวัดค่ะซึ่งสิ่งที่เห็นอยู่ด้านหลังตอนนี้คือสะพานสูงเจริญราษฎร์ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญและเป็นต้นกำเนิดชื่อปัจจุบันของวัดแห่งนี้ด้วยค่ะวัดสะพานสูงเดิมชื่อว่าวัดสว่างอารมณ์สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อคือเมื่อครั้งที่คราวสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เสด็จไปตรวจคณะสงฆ์ที่วัดสว่างอารมณ์และได้ทอดพระเนตรเห็นสะพานสูงข้ามคลองพระอุดมด้านหน้าวัดซึ่งชาวบ้านเรียกว่าสะพานสูงจึงทรงเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญและได้ประทานเปลี่ยนชื่อจากวัดสว่างอารมณ์เป็นวัดสะพานสูงซึ่งปัจจุบันนี้ประชาชนนิยมมาทำบุญให้อาหารปลาและยังสามารถขึ้นไปบนสะพานเพื่อมองทิวทัศน์ความสวยงามของคลองพระอุดมได้ด้วยค่ะสุดสัปดาห์นี้หากใครยังไม่มีที่เที่ยวหรือที่ทำบุญสามารถมาที่วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีได้ค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook GNN Liveหรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ